ครูกุ๊กได้ปลาซิวหางแดงมานะคะดูค่ะลำตัวของเขาจะมีสีเขียวนะแล้วก็หางของเขาจะมีสีแดงดูไปดูมานะคะจะเหมือนกับปลาหางลูกยูงเลยค่ะขอบอกค่ะไปค่ะครูกุ๊กจะพาไปทำส้มปลาน้อยปลาซิวหางแดงจ้าไปทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเลยนะคะปลา2กิโลครูกุ๊กจะใช้เกลืออยู่2ทัพพีนะคะแกว่งปลาในน้ำเกลือใช้เวลาอยู่10นาทีเป็นการเอาน้ำคาวปลาออกไปตัวปลาจะได้ไม่ขาดนะคะครบ10นาทีแล้วเอาปลาไปล้างจ้าล้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยขั้นตอนที่2เลยจ้าขั้นตอนที่2เป็นการช่วยให้ตัวปลาเราดับกลิ่นคาวของปลานะคะเตรียมน้ำคาวข้าวเลยค่ะน้ำคาวข้าวเทลงไปเลยจ้าก็ยังใช้เกลืออยู่นะคะ2ทัพพีค่ะคนเกลือให้ละลายในน้ำซาวข้าวกับตัวปลาเลยใช้เวลาอยู่30นาทีเราค่อยเอาปลาไปล้างแช่ปลาในน้ำซาวข้าวกับน้ำเกลือครบ30นาทีแล้วเอาปลาไปล้างกันจ้าล้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปสู่ขั้นตอนที่3เลยจ้าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่3นะคะในการหมักปลาเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงเขาเข้าไปอยู่ในตัวปลาเพื่อที่จะให้ปลาเป็นปลาส้มนะคะมีอะไรบ้างคะปลา2กิโลใช้เกลือ2ช้อนข้าว2ปั้นแล้วก็กระเทียม2ขีดค่ะครูกุ๊กก็จะคลุกเขานวดเครื่องปรุงแล้วก็ตัวปลาให้เข้ากันเลยจ้าทั่ว2ทัพพีนะคะครูกุ๊กก็จะค่อยๆนวดเครื่องปรุงต่างๆให้เข้ากันดูนะคะมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วกระเทียมแล้วก็ข้าวข้าวเป็นที่ไหนเวลาเอาไปหมักเขาจะเรียกว่าส้มทันทีค่ะเอามาใส่ปลาก็ส้มปลาน้อยด้วยเลยนะจ๊ะบอกค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะครูกุ๊กก็จะเก็บใส่กระปุกค่ะเอากระปุกมาใส่กันจ้านวดปลาได้ที่แล้วเก็บใส่กระปุกจ้าเมื่อกระปุกนับไปเลยค่ะ3คืนเราค่อยเอามาปรุงนะจ๊ะแต่ละกระปุกกดปลาลงไปให้แน่นเอาไว้3คืนค่ะเราค่อยมาปรุงนะคะ